ฉะเชิงเทราของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันสัปดาห์แรกเรื่องโรงเรียนของเรานะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักชื่อโรงเรียนของเราก่อนนะคะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลนะคะโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลนะคะบริหารงานโดยท่านผอ.เงาแขเดือดขุนทศรองผู้อำนวยการนายชลินแก้วกล้าและนางสาวเสาวภาตีสกุลวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราพบกันวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564นะคะก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนวันนี้เรามารู้จักคุณครูประจำชั้นของแต่ละห้องนะคะสวัสดีค่ะนางสาวดารินแสงสว่างชื่อเล่นครูโซนะคะอยู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจารุมนต์แก้วโพชื่อเล่นครูอ้อยค่ะประจำชั้นอยู่ประถมศึกษาปีที่3ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเกียรติศราพรสาวใสชื่อเล่นครูเจนนะคะอยู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจิรัชยาช้างงานเนียมครูทรายครูประจำชั้นห้องป.3ทับ2ค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นเสาธงและก็โรงอาหารของโรงเรียนนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นอาคารเรียนหนึ่งและอาคารเรียน2ค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะของเด็กๆค่ะตรงนี้คือห้องพยาบาลนะคะมีครูผู้ดูแลอยู่2ท่านนะคะสุดทางรักค่ะ
ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนและคณะครูเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะขอให้ผู้ปกครองดูแลตนเองและบุตรหลานของท่านให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างนะคะแล้วไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงในการติดโควิด-19 และสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ